สวัสดีค่ะเอิญอังกมลแพทย์รัตอายุ26ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตอนนี้เอิญทำงานเป็น Analyst ในบริษัทเอกชนค่ะเวลาว่างเอิญชอบไปเล่นเซิร์ฟสเกตทำกิจกรรม outdoor ต่างๆแล้วก็ไปวิ่งค่ะตอนนี้เอิญทำช่อง YouTube ของตัวเองชื่อช่องอังกมลค่ะแล้วก็รายการมาเมากันซึ่งเป็นรายการที่มีความตั้งใจอยากจะสร้างความมั่นใจให้ผู้คนผ่านการดูแลตัวเองค่ะแรงบันดาลใจในการประกวดครั้งนี้คืออยากจะเป็นคนนึงที่ทำให้สังคมดีขึ้นผ่านสิ่งที่เอิญทำได้ค่ะทั้งการเป็นกระบอกเสียงการลงมือทำหรือการแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของตัวเองค่ะเอิญเป็นคนนึงที่เคยตกอยู่ใน abusive relationship และไม่กล้าออกมาพูดค่ะวันนี้เอิญตัดสินใจที่จะออกมาทำตามความฝันและออกมาพูดถึงเรื่องปัญหาการใช้ความรุนแรงอยากจะบอกกับทุกคนที่ยังอยู่ในจุดๆนั้นนะคะและรู้สึกว่าไม่มีทางออกว่าคุณสามารถก้าวออกมาได้ค่ะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะทำร้ายคุณคุณสามารถเลือกอนาคตของตัวคุณเองได้และเลือกที่จะมีความสุขได้ค่ะ Power Passion ของเอิญคือการที่เอิญสามารถสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นผ่านเรื่องราวและการกระทำของเอิญค่ะวันนี้ถ้ามีเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ที่บ้านและเขาได้ยินเรื่องราวของเอิญและเขากล้าที่จะออกไปขอความช่วยเหลือและสามารถหลุดออกไปจากสถานการณ์ความรุนแรงนั้นได้นั่นก็เป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่มากพอสำหรับเอิญแล้วค่ะด้วย MPT Platform เสียงของเอิญจะดังขึ้นและมันจะดังไปถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านั้นมันจะดังมากพอที่จะช่วยทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นได้ค่ะ I hope you give me a chance and I will see you all in person. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ